แตะเรื่องของตลาดนิดนึงแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายเช่นเดิมนะคะก็คือในเรื่องของผลประกอบการด้านการเงินนะคะค่ะจะขอเริ่มด้วยในตัว strategy ของบริษัทนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูว่าปี2014ปีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอยากจะเล่าให้ฟังว่าปี2013เราทำอะไรมาบ้างก่อนนะคะก็เริ่มทางมุมด้านขวามือสุดนะคะบนสุดอันนี้จะเป็นถ่านหินอินโดนีเซียก็คือสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบ้านปูในปัจจุบันนี้นะคะในปี2013เนี่ยเราได้มีการผลิตขึ้นไปสูงถึงระดับ 29.4 ล้านตันตัวนี้ก็ตรงตามแผนที่ได้วางเอาไว้นะคะได้มีการนำถ่านหินจากเหมืองใหม่ออกมาก็คือเหมืองบารินโตะนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ดีก็คือการลดต้นทุนค่ะจากเป้าหมายที่คิดว่าจะลดต้นทุนได้ 10% นะคะเราก็ลดต้นทุนได้ 11% ดีกว่าแผนที่คาดไว้กับอีกโครงการนึงที่ได้สื่อสารให้ท่านนักลงทุนทราบมาหลายไตรมาสแล้วเนี่ยก็คือโครงการ IPCC ซึ่งย่อมาจาก In Pit Coal Conveyor นะคะก็คือการนำตัวเครื่องบดถ่านหรือว่า Crusher เนี่ยลงไปวางไว้ที่บ่อเหมืองแล้วก็ใช้ระบบสายพานหรือว่า Conveyor Belt System เนี่ยนำขึ้นมาแทนที่จะใช้รถบรรทุกซึ่งจะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงโครงการ IPCC เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมาผลิตถ่านหินจากจุดบ่อเหมืองนะคะจากภายในบ่อเหมืองแล้วก็ใช้ระบบสายพานนำขึ้นมาโครงการนี้ทำให้เรามีปริมาณสำรองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะผลิตถ่านหินได้มากขึ้นด้วยนะคะจากระบบเดิมที่เป็นระบบการขนส่งโดยรถบรรทุกแล้วก็เป็นรถขุดตักธรรมดานะคะก็ได้มีการเปิดเป็นทางการทำไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในปี2014นี้ก็จะทำต่อนะคะในส่วนของออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะการผลิตในปีที่แล้วเนี่ยปี2013เนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้นะคะอยู่ประมาณ 500,000 ตันก็เพราะว่าปัญหาที่เหมืองใต้ดินนะคะ2เหมืองก็คือเหมืองสปริงเวลที่มีปัญหาด้านธรณีวิทยาสุดตัวเล็กน้อยซึ่งเราได้มีการแก้ไขไปแล้วกับที่เหมืองแมนดาลองเองที่มีการย้ายลองวอลแล้วก็ใช้เวลานานกว่าปกติเพราะว่าหลังจากที่เหมืองเล็กอื่นๆเนี่ยทำปริมาณได้ไม่เป็นไปตามแผนเราก็มาใช้เหมืองแมนดาลองเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นการที่ทำการผลิตเร็วขึ้นเนี่ยทำให้ลองวอลเนี่ยต้องย้ายเร็วกว่ากำหนดแล้วหน้าเหมืองเนี่ยพัฒนาไปไม่ทันก็เลยทำให้การย้ายลองวอลเนี่ยกินเวลานานกว่าปกตินะคะแต่สิ่งที่เข้ามาช่วยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือการลดต้นทุนอีกเช่นเดียวกันก็สามารถลดต้นทุนได้ตามแผนงานนะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเราลดต้นทุนที่ออสเตรเลียไปได้ถึง100ล้านเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแล้วก็การขายถ่านหินราคาขายในตลาดออสเตรเลียเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับราคาขายเพิ่มขึ้นมาได้จากสัญญาใหม่นะคะส่วนที่ประเทศจีนเองก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิมนะคะที่เมืองเกาเหอเดิมคาดว่าจะผลิตได้เต็มปี2ลองวอที่ทำที่เกาเหอเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่6ล้านตันนะคะส่วนที่เมืองเฮอปี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตันนะคะสองเหมืองเนี่ยเป็นธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนของบ้านปูเราถือหุ้นต่ำกว่า50%ดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้นำเข้ามาเป็นในเรื่องของรายได้แต่ว่าจะเข้ามาในรูปของกำไรซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเฮอร์ปี้และเกาเหอเนี่ยก็ส่งกำไรมาให้ที่บ้านปูประมาณ27ล้านเหรียญ นะคะในปี2013ที่มองโกเลียเองยังไม่ได้เป็นจุดกำเนิดรายได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำงานเนี่ยเราเน้นอยู่ที่3จุดจุดที่1ก็คือที่เหมือง TU อยู่ใกล้ชายแดนประเทศจีนมากที่สุดนะคะเราได้ทำการทดลองนำถ่านหินของเหมือง TU เนี่ยซึ่งมีค่าด้านเคมีนะคะเป็นถ่านที่มีค่าทาเนี่ยค่อนข้างสูงเราก็ได้นำไปทดลองในประเทศจีนว่าจะสามารถเปลี่ยนที่เป็นไฮทาตัวเนี้ยกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเป็นของเหลวได้ไหมผลการทดสอบก็สำเร็จไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะคะก็พบว่ามีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการสร้างโรงเคมีคอลพลานต์เล็กๆนะคะลงทุนแค่ประมาณ
ไม่ถึง50ล้านบาทนะคะประมาณไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะเอามาเป็นไพลอตแพลนที่จะทดลองใช้กับเหมือง TU นะคะถ้าตรงนั้นสำเร็จเนี่ยแล้วทำได้ใหญ่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นแทนที่จะขายถ่านหินเนี่ยก็จะไปขายเป็นผลิตภัณฑ์ด้านของน้ำมันแทนนะคะอันนั้นเป็นงานที่เราทำมาเมื่อปีที่แล้วส่วนที่เราโฟกัสจุดที่2ในมองโกเลียเนี่ยก็คือเหมือง UK นะคะหรือว่าฮุนสกูดักเนี่ยเหมือง UK เป็นเหมืองขนาดใหญ่มีปริมาณสำรองถึง500ล้านตันมากกว่านั้นนะคะมากกว่า500ล้านตันสิ่งที่เราทำในปี2013ก็คือว่าจากที่มีผู้ร่วมทุนถือหุ้นส่วนน้อยอยู่ประมาณเกือบ 20% นะคะเราได้มีการซื้อหุ้นกลับคืนมานะคะก็คือตอนนี้เราถือหุ้นในเหมือง UK เนี่ยถึง 100% แล้วนะคะสิ่งที่ทำก็คือจะพัฒนาการสำรวจแล้วก็กำหนดตัวปริมาณสำรองว่าจะออกมาผลสุดท้ายจากการสำรวจของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่งานนี้ก็จะทำต่อดังนั้นศักยภาพของเหมือง UK เนี่ยเราเข้าไปถือหุ้น 100% จะทำงานได้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นเหมืองขนาดใหญ่ก็น่าจะมีผลอะไรที่ออกมาให้ได้ประมาณในปี2014นี้นะคะเมืองที่3ที่มองโกเลียก็คือเหมือง AN นะคะซึ่งจะอยู่ห่างออกไปทางด้านตะวันตกของมองโกเลียที่เหมือง AN นี้เนี่ยเป็นเหมืองที่มีถ่านหินคาดว่านะคะจะมีถ่านหินที่เป็นคุณภาพถ่านหินดีเนี่ยหรือว่าใกล้เคียง Coking Coal อยู่ที่เหมือง AN นี้ด้วยในช่วงปี2013ก็ได้ทำการสำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทดสอบคุณภาพถ่านว่าจะเป็นไปตามอย่างที่เราคิดหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเป็น Coking Coal เนี่ยก็จะเป็นเหมืองใหญ่เหมืองแรกของบ้านปูนะคะที่มีคุณสมบัติเป็น Coking Coal ดังนั้นที่มองโกเลียคงจะดำเนินการสำรวจและพัฒนาต่อไปนะคะส่วนธุรกิจไฟฟ้าก็จะเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมานะในปี2013เนี่ยกระแสเงินสดของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาถึง 57% นะ EBITDA เพิ่มขึ้น 57% ก็มาช่วยในช่วงที่ราคาถ่านเนี่ยตกลงไปนะคะตัว BLCP เองก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็โครงการที่เราพัฒนาอยู่ก็คือโครงการหงสาเนี่ยทำไปได้เกือบ 80% แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในปี2015กลางปีเนี่ยเราตั้งใจที่จะเปิดดำเนินการก็คงเป็นไปตามแผนนะคะปัจจุบันนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วในส่วนที่บริษัทได้รับผิดชอบเองนะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้มีรูปภาพมาให้ดูด้วยนะคะด้านอื่นๆเนี่ยปี2013เรามีการลดค่าใช้จ่ายกันอย่างมากนะคะในส่วนของสำนักงานใหญ่ของทุกประเทศแล้วก็การจัดการทางด้านการเงินเนี่ยเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะสิ่งที่เราทำก็คือป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนทำ cross currency swap ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเราก็ทำ interest rate swap แล้วก็สิ่งที่ทำเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือซื้อหุ้นคืนมา 5% ตัวนั้นเราก็ยกเลิกไปแล้วทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา 5% นะคะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางคณะกรรมการก็ได้มีมติที่จะเสนอผู้ถือหุ้นที่จะประชุมในวันที่3เมษายนเนี่ยจ่ายเงินปันผลอีก 0.7 บาทต่อหุ้นนะคะบนพาใหม่10บาทเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินปันผล70สตางค์ทำให้ทั้งปีเนี่ยเราจ่ายเงินปันผล 1.2 บาทต่อหุ้นนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือ12บาทเทียบกับ18บาทปีที่แล้วนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภาพรวมปี2013ที่จบลงไปนะคะในภูมิภาคต่างๆก็อย่างที่ได้เรียนนะคะทั้งอินโดนีเซียเองการผลิตแล้วก็การจำหน่ายรวมทั้งการบริหารต้นทุนทางด้านการทำเหมืองเนี่ยค่ะก็ทำไปแล้วทั้งหมดที่หงสา BLCP พวกนี้ก็เป็นส่วนของธุรกิจไฟฟ้าที่ปี2013เนี่ยช่วยทำให้กำไรของเราเนี่ยไม่ตกลงไปมากเนื่องจากราคาถ่านหินนะคะส่วนที่ออสเตรเลียเองเหมืองแมนดาลองที่เป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยค่ะได้มีการลงทุนในตัวเครื่องจักรตัวใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้การย้ายลองวอลในต่อ